ในส่วนแรกผมจะเลือกค่าความเหนี่ยวนำที่ 0.3 เฮนรี่มาต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน100โอห์มนะครับเราก็ต่อจากปลาย 0.3 เฮนรี่มาต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน100โอห์มเพราะฉะนั้นผมเลือก 0.3 เฮนรี่ผมก็จะมาพักสายไว้ที่ตรงนี้ก่อนครับส่วนตัวต้านทานที่เราพักไว้ก็คือตรงนี้เพราะนั้น2ส่วนตรงนี้ก็คือตัวเหนี่ยวนำกับตัวต้านทานต่ออนุกรมผมให้เป็นส่วนที่1